ในช่วง Morning Move รู้ลึกรอบโลก n o The Markets กับ JP Morgan Asset Management แล้วก็เคส a s ร็จวันนี้นะครับเราก็รวบรวมข้อมูลด้านการลงทุนที่น่าสนใจในระดับโลกนะครับ g l o b a l strength local expertise นะครับวันนี้มาเจอกันกับพี่เอมมาทินาวัชรวราธรนะครับ e a e Investment Strategy ของบลจกสิกรไทยครับสวัสดีครับพี่เอมครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปา๊าสวัสดีค่ะนักลงทุนฟิโนมินาทุกคนแล้วก็สวัสดีวันฮาโลวีนด้วยนะคะวันนี้เรามีฮาโลวีนนะคะก็แบบมีพร็อพนิดนึงนักลงทุนจะได้ตื่นนิดนึงนะคะเช้าวันฮาโลวีนแบบนี้ค่ะแล้วก็ <c oughs> จะมาแชร์ความรู้ดีๆของเรื่องโหนด r k e t ให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะครับฮาโลวีนปีนี้พี่เอม็มแต่งคอสตูมเป็น,ปนชุดอะไรฮะเป็นชุดซาตานเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าเงินเดือนก็เหมือนผีใช่ไหมคะเข้ามาแป๊บเดียวก็ออกเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆฟังโนเดอะมาเก็ตแล้วก็เรื่องการลงทุนเนี้ยเงินเดือนก็จะไม่เหมือนผีนะคะเราจะเอาเงินเดือนไปลงทุนกันค่ะโอ้โหครับก็อเดี๋ยวเรามาดูกันฮะประเด็นสําคัญวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐครับไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะครับ5พฤศจิกายนนี้จะมีการเลือกตั้งแล้วอผมก็เลยอยากจะชวนพี่เอ็มคุยให้ว่าในมุมมองของเฮาส์ระดับโลกนะครับ ที่มีข้อมูลมีนักวิเคราะห์มีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเนี่ยเขามีอินไซต์อะไรที่น่าสนใจกับการเลือกตั้งในครั้งนี้บ้างเขาคิดว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์ไหนครับที่จะกลายเป็นผู้ชนะในรอบนี้ครับพี่เอ็มมีปัจจัยไหนที่เราต้องดูกันบ้างครับ ใช่คือ M อมคิดว่าดีมากเลยที่เราเนี่ยน้องปับ๊บคือเคสเสร็จนี่เราได้โคกับ JP พีมอร์แกนเพราะฉะนั้นเราจะได้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้จัดการกองทุนหรือว่า l o b a l strategy สจที่เขานั่งอยู่ที่นิวยอร์กเขาอยู่ที่นิวยอร์กกันใช่ไหมคะ at head office หรือว่าอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยจริงๆเขามองเรื่องการลงทุนยังไงที่มองเรื่องผลกระทบจากการเลือกตั้งต,งต่อการลงทุนยังไงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจพีมอร์แกนซึ่งเพิ่งมีสัมนา no the market summit นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาจัดงานสัมมนาโนเอเจพมาร์เกนะแล้วก็เขาเรียกว่า Research Summit อีกลึกเข้าไปอีกคุณปับ๊บซึ่งเราก็ได้ฟังเนี่ยแล้วเราก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้สมัครพูด สิ่งที่ประธานาธิบดีสองอผู้ว่าเนี่ยสองท่านพูดเนี่ยไม่จําเป็นต้องกลายมาเป็นนโยบายที่ทําได้จริงนะบางทีเนี่ยเขาพูดไปแบบว่าจะลดภาษีใช่ไหมคะแต่จริงๆมันต้องใช้สภาบนสภาล่างหรือว่าจริงๆบอกว่าเฮ้ยสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งแว,งวดล้อมอย่างเช่นตอนไบเดนนะน้องป๊บเอ็มยกตัวอย่างให้ฟังะนะ เขาบอกว่าเขาชอบพลังงานสะอาดใช่ปหเขาบอกว่าเนี่ยจะสนับสนุนพลังงานสะอาดหมดเลยแต่ปรากฏในช่วงของยุคไบเดนเนี่ยพลังงานฟอสซิลให้ผลตอบแทนดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนอกจากนโยบายเนี่ยมันมาจากฝั่งแมโครเอคอนอมิกด้วยใช่ไหมมันมาจากสภาพแวดล้อมนะช่วงนั้นมันมีสงครามเกิดขึ้นมันมีจีโอ p o l i t i c a l เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องพลังงานราคาพลังงานเนี่ยปรับสูงขึ้นทางทางที่ไบเดนสนับสนุนพลังงานสะอาด มีอีกในช่วงทรัมป์ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ก็สนับสนุนไม่สนับสนุนพลังงานศาอารใช่ไหมแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาสนับสนุนพวกการขุดเจาะหรือว่าให้ส ubsidy พวกผู้ผลิตพลังงานใช่ไหมคะแต่ในช่วงทรัมป์เนี่ยตลกมากปรากฏว่าพลังงานศาสารเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีเพราะว่ามันมีกระแสว่าคนเนี่ยชอบพลังงานศาอตรเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายก็ส่วนหนึ่งการเลือกตั้งก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทําได้จริงๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง แล้วสิ่งที่ Move ตลาดสุดท้ายนะครับมันก็คือ Macroeconomy มันก็คือกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะทีนี้ถ้าเอาสไลด์แรกให้ดูอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะ,ะปูพื้นฐานให้ดูนิดเดียวว่าเป็นเรื่องปกติว่าทุกปีที่มันมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะกอะ็อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าสอสอกสอวอตอนนี้ใครเป็นผู้นำนะคะใครมีพรรคไหนเนี่ยมีเสียงส่วนมากนะคะซึ่งเซเนตเนี่ยก็คือสอวอใช่ไหมคะก็คือพรรคเดโมแครต มีตอนนี้ได้คะแนนเสียงส่วนมากแล้วก็สสก็คือ House of Representative ตอนนี้เป็นของอ่า Republican นะคะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่โพเหมือนที่พี่แบงค์บอกเลยว่าโพเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นอ่า split นะคะก็คือเป็น blue split นะคะหรือว่าเป็น red sweep ก็คือ red เนี่ยอ่า Republican เนี่ยได้ทั้งสภาบนแล้วก็สภาล่างนะคะนอกที่นี้เนี่ยในเรื่องของตลาดค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยเป็นปกติเลยทุกปีที่ เวลาที mm ่ม nah ีการเลือกตั้งเนี่ยผลตอบแทนในปีที่มีการเลือกตั้งนะคะอันนี้ไม่ใช่สไลด์ละผลตอบแทนของปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะน้อยกว่าปีที่ไม่มีก็คือใน4ปีเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งใช่ป่ะแล้วแบบผลตอบแทนน่ะมันก็จะไม่ดีแล้วในปีนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าความผันผวนจะเยอะมากๆค่ะแล้วมันจะค่อยๆสงบลงหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จหลังจากรู้ผลในวันอังคารวันกุธเนี่ย เวลา t วลาทีลิตี้ก็จะสงบลงนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยพยายามบอกน้องปั๊บว่าเออเน,นี่ยตอนนี้มันเกินกว่าการคาดเดาเพราะว่าซีนารีโอที่ผลจากการเลือกตั้งที่ออกมามันเป็นไปได้10บรูปแบบเลยนะบางคน<ไ>เออจะทับปินพานาธิพดีใช่ไหมคะแล้วก็แบบเป็นแบบสปิดหรือว่าเป็นสวีปอะไรเงี้ยคือเป็นได้หลายรูปแบบเลย1ิบรูปแบบเลยแล้วก็เอ็มคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเอ่ออย่างที่น้องปั๊บถามว่าเออผลมันจะมีมากแค่ไหนอย่างที่เอ็มบอกว่า เอ็มว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดก็คือกําไรแล้วก็ของแมครอเโคโนมิกแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าตอนนี้ตลาดเขา price in นะว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ price in เรื่องออ r u p u i l i n s n s w e e p นะคะดูจากหุ้นน้องปับ๊บน้องปับ๊บก็รายงานว่าหุ้นเนี่ยในฝั่งของ financial ETF ทำ all time high ก็คือคเขาบอกว่า ทรัมม์มาเนี่ยพวกเรกูลเลชันเขาจะผ่อนคลายลดลงใช่ไหมคะมีการให้ IPO เพิ่มขึ้น M&A เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ทำออทามหายไปตอบรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ดูฟันโปล่ะค่ะเฮดฟันเนี่ยคือ,คอ,คอตอนนี้เงินไหลกลับอเมริกาหมดเลยนะคือ,อเงินไม่ได้มาฝั่งเอเชียเนี่ยเอ็มดูเงินที่เข้ามาจีนเข้ามาอินเดียแทบไม่มีเลยมีแค่ญี่ปุ่นเล็กน้อยแล้วก็เงินถูกดูดกลับไปที่อเมริกาเพราะว่าอะไร เพราะว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สใช่ค่ะเพราะว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยจะลดภาษีแล้วก็มีพวกต้องมีการใช้จ่ายเยอะซึ่งการ,ร,รใช้จ่ายเยอะเนี่ยก็ต้องมีการออกพันธบัตรใช่ไหมคะน้องวับทีนี้พอออกพันธบัตรเนี่ยเห็นไหมว่ายิวเนี่ยไม่ลงเลยเย,ยิวเนี่ยอยู่ปีนียอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นเพราะฉันเอ็มคิดว่านี่แหละหนึ่งในหนึ่งในคำแนะนำของวันนี้ก็คือการที่เข้าซื้อกองทุนพวกพันธบัตร นะแล้วก็จากที่ยิวมันลงมาประมาณ3.7 3.8ตอนนี้เกิน4ี่เอ็มคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เออถ้าทรัมป์มาจริงเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเนี่ยจะทำให้พันธบัตรออกมาแล้วก็ยิว,ย,วยิวตัว10ปีเนี่ยจะลงยากแต่เอ็มคิดว่า oh. ที่ระดับ4.3เนี่ยเป็นระดับที่น่าซื้อเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเอ็มคิดว่าตอนนี้ตลาดไพรซ์อินเรื่องเรื่องทรัมป์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยระยะยาวเนี่ยเอ็มคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องช็อตรัน แล้วก็ช็อตเทอมน้สเข้ามาสุดท้ายก็ต้องดูกําไรของบริษัทจดทะเบียนอยู่ดีค่ะครับพี่เอมพูดเหมือนว่าถ้าเกิดใครจะชนะขาตานเนี่ยนักลงทุนก็ได้ความสาคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าถ้าเศรษฐกิจดีผลประกอบการดีหุ้นก็น่าจะขึ้นต่อก็เลยเป็นคําแนะนําที่เราบอกวันนี้คือยังอยากให้ลงทุนเซอินเวสต์ต่อไปแบบนี้ใช่ไหมครับใช่้องป๊บเพราะว่าเอมลองกลับไปดูนะสิ่งที่คือสองสมัยเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วก็คือไบเดนแล้วก็ทรัมป์ใช่ป่ะเอมลองกลับไปดูว่าตอนที่ทรัมป์อะ เขาบอกว่าเขาอยากจะทําอะไรอ่ะสุดท้ายเขาไม่ได้ทําเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นตอนนั้นทรัมป์บอกว่าเขาจะยกเลิกโอบามาแคร์ใช่ไหมอันนี้คือเราก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเราเอาความเรา,เาแฟกมาพูดให้ฟังว่าทรัมป์เนี่ยตอนที่หาเสียงเนี่ยเขาก็ได้ทดําในสิ่งที่เขา p พร mise ไว้ wise, แต่ก็มีบางส่วนใหญ่ๆที่ มันเกินกว่าอำนาจของประธานาธิบดีที่ทําได้เพราะว่าต้องใช้ทั้งสภาบนแล้วก็สภารางใช่ไหมคะทรัมป์เนี่ยเคยบอกตอนหาเสียงว่าจะยกเลิกโอกมามาแคร์สุดท้ายเนี่ยยกเลิกไม่ได้นะแล้วก็ไอ้คำว่า affordable care act เนี่ยก็ยังมีก็ยังยกเลิกไม่ได้แต่ว่ามีการเจราจาค่ายาเป็นแค่ยาบางตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคะ่ะน้องน้องปับ๊บแล้วก็อย่างเช่นตอนนั้นทรัมป์เขาบอกว่าเขาบอกว่าอยากให้สร้างกำแพงใช่ไหม ที่ตอนนั้นเป็นข่าวฮือฮามากว่าอยากให้สร้างกำแพงเม็กซิโกเอ่อตรงบอร์เดอร์ของเม็กซิโกใช่ไหมคะปรากฏว่าพอเวลาที่ทำจริงเนี่ยก็คือทำแค่บางส่วนของแอเรียที่เป็นชายแดนระหว่างอเมริกันกับเม็กซิโกเท่านั้นเองนะคะหรือว่าตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เขาพูดถึงเรื่องว่าเขาอยากที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้กับอเมริกาแล้วก็บอกว่าจะมี major, เมเจอร์อ ทริ l เลียนดอลล r i อินฟา t r u c เจอร์แพลนเนี่ยประกาศไว้ตอนนั้นก็คือหาใช่ปะ่ะแล้วหุ้นพวกแมทเทอเร e ยลเอเนจีอะไรเงี้ยก็ปรับตัวขึ้นสูงมากค่ะแต่ปรากฏว่าทำจริงๆเนี่ย ไม่มีกฎหมายเรื่อง infrastructure spending ออกมาจากทรัมป์ไม่ได้เป็นกฎหมายใหญ่ๆออกมาอ่ะอันนี้คือเรื่องทรัมป์แต่ว่าของฝั่งไบเดนก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนั้นน่พอไบเดนเนี่ยช่วงที่เขาหาเสียงเนี่ยแต่ว่าก็เจอโควิดในช่วงเดียวกันใช่ไหมคะเอ็มก็เลยเข้าใจว่าจริงๆ priority เขาอะก็คือเรื่องอการเยียวยาพวกโควิดแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยไบเดนเขาพูดถึงว่าเอออยากที่จะ forgive student loan ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงินจํานวนมหา,าศาลเลยว่าถ้าสูจะยกหนี้ให้กับพวกนักศึกษาทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยทำไม่ได้คือไบเดนเนี่ยมีความพยายามในการพุชแล้วแล้วตอนนั้นเราคิดว่าโอ้โหถ้านักศึกษาได้รับการยกเลิกสติเดนต์โลนทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้คอนซัมชันของอเมริกากลับขึ้นสูงไหมเพราะว่าถ้าสูและเอ็มเป็นหนี้เอ็มก็ไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายโอ้ยอยู่ดีมีคนยกหนี้แล้วเงินที่เอ็มต้องใช้ค่าใช้จ,าจ่ายสําหรับการศึกษามันเยอะมากใช่ไหมคะตอนเราคิดว่าคอนซัมมชันจะมาแน่ปรากฏไบเดนเขาพุช ไปถึงสู p e r e c o ข r t สารสูงสุด,สดไม่อนุญาตก็คือให้เยียวยาแล้วก็ให้ยกเลิกหนี้เฉพาะคนแค่บางกลุ่มที่เขาเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่น้องปราบถามเลยว่าเออโพลซเนี่ยมันก็มีผลนะแล้วมันก็ทําให้ตลาดตื่นเต้นแล้วก็ทําให้ตลาด p r i ซ์อินอะไรบางส่วนใช่ไหมผันผวนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามองยาวๆเนี่ยปรากฏว่าจริงๆบางนโยบายก็ทําไม่ได้นะคะครับ ผมขอยัดอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งนะพอดีพี่แบงค์พิมเข้ามาแซวบอกพี่เอมานี่คอมเมนต์คือคักเลยนะฮะก็คุณผู้ชมที่พิมพ์กันมาเยอะจริงๆนะครับก็ใครที่ชอบหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้นะครับอยากเข้ามาให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนนะครับชอบเนื้อหาที่พี่เอมพูดวันนี้ฮนะมีบางคนบอกให้พิพ์หัวใจมาหน่อยบางคนก็เข้ามาแฮปปี้ฮาโลวีนด้วยนะหัวใจจะหายากไปพิมพ์พิมพ์มเล็หนึ่งมาละกันครับถ้าเกิดใครชอบวันนี้ที่อยากให้กําลังใจเรา2คนวันนี้พิมพ์เล็หนึ่งมาหน่อยนะครับ ก็วันน okay, ี้เราคุยกันครับเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐว่าใครจะได้แล้วก็ถ้าเกิดใครได้เนี่ยสินทรัพย์ไหนนะครับจะเคลื่อนไหวอย่างไรสินทรัพย์ไหนได้ประโยชน์สินทรัพย์ไหนเสียประโยชน์เมื่อสักครู่นี้พี่เอมเล่าให้ฟังไปบอกว่าไม่ว่าใครจะได้นะครับคนไปมองที่เศรษฐกิจมองที่ผลประกอบการแล้วก็สินทรัพย์ที่เรามองว่ามีโอกาสเติบโตต่อไปก็คือทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องของตราสารนี้ไปแล้วไปดูเรื่องของหุ้นกันบ้างครับพี่เอมบอกว่าหุ้นเนี่ยแนวโน้มยังดูเหมือนวว่่่่่าาาาาจจะะเตตตติบบโออไไปด้แกกกก็็นนัหลยยท หาโอกาสเก็งกําไรสักหน่อยอยากจะดูเจาะไปที่เซกเตอร์อยากจะดูเจเาจะจไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับการเลือกตั้งแน่นอนคนก็ต้องไปดูที่นโยบายนะครับนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วมันจะมีเซกเตอร์ไหนไหมฮะที่เป็นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของทั้งสองคนครับพี่เอ็มใช่ก่อนอื่นเลยวันนี้พี่เอ็มใส่สีส้มเพราะเอ็มเป็นฟินโนมิน่าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบ็คกราวเป็นสีเขียวแล้วเราก็คิดว่าน้องปั๊บจะเล่นฮาโลวีนกับเราปรากอไม่มีใครเล่นด้วยนะ <laughs> นึกว่าพี่แบงค์จะใส่เป็นแบบฮาโลวีนวันนี้คือนะคะค่ะอ่ะก็มาเข้าคำ,คำถามก็คือว่าใช่เลยคือเอ็มคิดว่ายังคงสเตนเวสแล้วก็การความผันผ,นผวนในช่วงระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดขายแล้วก็ไม่ใช่จุดซื้อจุดขายหรือจุดซื้อคือ Earnings น้องับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าทรัมป์ได้จริงคือเขาไม่ใช่แค่จะลดภาษีใช่ไหมอย่างที่เขาไม่ใช่แค่จะต่ออายุตัว Tax Cut and Job Act นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้นิติบุคคลเนี่ยบริษัทอเมริกาเนี่ยขายขายสินค้ามาได้รายได้มาเนี่ยได้ต้องเสียภาษี21%ซึ่งถ้า Harris มาขึ้นเป็น28ใช่ไหมอันนี้ทุกคนรู้แต่ว่าเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าทำได้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่จะต่ออายุกฎหมายนี้นะจะลดให้เหลือ15%แล้วเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยพวกภาษีทิปภาษี Social Security Bene f i t ภาษี OT รายได้ที่แบบเกิดจาก overtime income เนี่ยก็คือไม่ต้องเสียภาษีซึ่งอันเนี้ยมันจะ boost mm hmm. พวก รายได้ของคนบูสต์กำลังซื้อบูสต์คอนซัมชันแล้วก็จะทําให้กําไรของบริษัจทจดทเบียนของอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้อย่างมากเพราะฉันเอ็มว่าอันนี้คือเป็นจุดที่ถ้าสมมติว่าทรัมป์ผ่านกฎหมายได้จริงซึ่งอันนี้มันทําเป็น Executive Or ออเดไม่ได้น้องป๊บนะอันนี้มันจะต้องผ่านทั้งสภาบนสภาล่างถ้าผ่านได้จริงเอ็มคิดว่าคุณอเมริกาแบบไปต่อได้ยาวๆแต่ว่าคนทีเ่เสียก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่าเสียเบนเนฟิตก็คืออาจจะเป็น ่างประเทศแหละโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะอันนี้ทุกคนทราบว่าถ้าทรัมป์มาเนี่ยก็คือทั้งเรื่องภาษีจีนที่ขึ้น60%แต่มันไม่ใช่แค่น,นั้นคือจีนเนี่ยเอ็มคิดว่าเขาได้ปรับตัวไปบางส่วนแล้วยอดการส่งออกของประเทศจีนไปอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วประเทศจีนก็ต้องหาทางออกโดยการส่งไปประเทศ emerging Market เพิ่มมากขึ้นเอ็มเล่าให้ฟังสั้นๆนะพอดีเอ็มเพิ่งกลับมาจากจีนแล้วเอ็มก็ไปงานกวางโจ่แคนตันแฟร์น้องปั๊กซึ่ง เราไม่ได้เห็นคนอเมริกาเราไม่ได้เห็นฝรั่งแต่เราเห็นชาวอ่อนอาจจะเป็นแอฟริกันนะเขาเนี่ยมาซื้อสินค้าจากประเทศจีนเ <im it> พื่อที่จะไปขายในประเทศของเขาซึ่งตลาดตรงนี้เราก็รู้ว่าแอฟริกันเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศเคนยาต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นกลุ่มประเทศที่ population เยอะมากแทบจะมากที่สุดในโลกแล้วอะถ้าเขารวมกันนะ <im it> เพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าจีนเนี่ยก็ต้องหาตลาดใหม่ๆแทนที่จะขายไปอเมริกาอย่างเดียว ะะแล้วก็ในแง่อิมิเกรชันเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าทรัมป์มาเขาก็บอกว่าจะมีแมส s ดพอเทชันใช่ไหมจะมีการขอให้คนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยกลับประเทศเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่จะส่งผลก็คือเอมคิดว่านโยบายอเมริกัน First เนี่ยจะทำให้ดอลลาร์แข็ง จะทำให้ยูขึ้นจะทำให้หุ้นอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นส่วนถ้าจะเป็นเซกเตอร์ไหนอะเอ็มคิดว่ามันจะค่อนข้างกระจายไปบอร์ดเบสแล้วน้องป๊บเพราะว่าถ้าเราไปดูกำไรของบริษัจทจดทะเบียนนะในหน้านี้นะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำไรของหุ้นอเมริกาในปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังคาดการณ์อยู่ว่าปีหน้ากำไรน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไป15%ซึ่งกราฟอันนี้สามารถเข้าไปดูในโนเดอร์มาเก็ตได้เลยนะคะมีรายรายรายละเอียดทุกประเทศทุกเซกเตอร์เลยนะคะซึ่ง เนี่ย้องมับจะเห็นว่ากำไรของประเทศอเมริกาเนี่ยปีหน้าเนี่ยเติบโต15%ซึ่งไม่แย่เลยใช่ไหมคะ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่หุ้นเทคตอนนี้กําไรมันก็จะเริ่มบอดเบสละกาไรของหุ้นแบงค์ที่ออกมาฟ i น a n น i a เช p ล์เจพีมแกทุกอย่างเนี่ยซิตี้แบงค์เนี่ยกำไรก็ยังดีนะคะไม่ใช่มีแค่หุ้นเทคส่วนหุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยเขาบอกว่าไตรมาสสไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่กําไรติดลบแล้วก็จะเริ่มกําไรก,ก็จะเริ่มพลิกเป็นบวกละเพราะฉะนั้นเอ็มยังคิดว่าทุกอย่างเนี่ยควรจะยังสเตเวสแล้วก็หาโอกาสเข้าซื้อพวกพันธบัตรที่ยิวอยู่ที่ ระดับสูงแบบนี้ค่ะครับช่วงก่อนในนี้เราอ่านข่าวกันครับพี่เอมเราเห็นว่ามีบรรดานักวิเคราะห์นักถุลกู้จัดการกองทุนเนี่ยมักจะออกมาพูดนะครับบอกว่านยโยบายของทัป์เนี่ยเฟเวอร์ตลาดหุ้นมากกว่าถ้าเกิดทัป์ได้มานยโยบายเขาทําได้จริงตลาดหุ้นจะบวกได้ดีกว่านยโยบายของคาร์มาห์แฮร์ริสอันนี้พี่เอม,มองว่าจริงหรือเปล่าครับ จริงเพราะว่าเรื่องภาษีน้องน้องปาบถ้าสมมติเราจําได้ตอนปี2017-2018เนี่ยวันที่ทรัมป์ประกาศว่าลดภาษีจาก28เป็น21เนี่ยตอนนั้นตลาดหุ้นอเมริกาแรลลี่เลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าครั้งเนี้เขาลดจาก21มาเป็น15เขาบอกว่า EPS ของตลาดหุ้นอเมริกาของบริษัทอเมริกาจะเพิ่มได้4เปน่ะคือเหมือนอยู่ดีๆเราเราได้รายได้เท่าเดิมเราขายลูกค้ากลุ่มเดิมแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายของบริษัทลดลงอ่ะ ถ่าในของบริษัทลดลงก็ลงบัตทอมไลน์ทันทีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า EPS จะเพิ่มได้4%ปอร์ซนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะเป็นเนฟิตบริษัทในอเมริกาแต่แน่นอนพวกบริษัทจีนน้องป๊บปเขาบอกว่ากำแพงภาษีเนี่ยเรื่อง6 0ที่ทรัมป์ขู่ไว้แล้วนี่ยังไม่รวมพวกไต้หวันพวกบริษัทเอ่อพวกประเทศอื่นๆที่ทำผู้ดอ่งนะอันนี้เอาแค่จีน60%เนะเขาบอกว่าจะทำให้ตัว GDP ของจีนเนี่ยสามารถลดลงได้ถึงประมาณเปอร์เซ็นต์ถึงสองเาอหน้า เพราะฉะนั้นอเ,เอ็มก็คิดว่าเนี่ยแหละเงินเมันก็จะฟันโฟโก็ภาพเดจาวูคล้ายๆตอนปี2017-2018เลยซึ่งเป็นเงินที่ถูกดูดไหลกลับเข้าหาอเมริกาค่ะแต่จุดนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเอ็มคิดว่าต้องติดตามอย่ต่อเนื่ององไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เอ็มคิดว่าซีนารีโอถ้าทรัมป์ได้แน่นอนดอลลาร์แข็งยิวขึ้นหุ้นอเมริกาขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ตามเซกเตอร์ต่างๆที่ที่เขาสนับสนุนพวกแมทริอัลพวกอินดัสเทรียลเนี่ยถ้าทรัมป์จะบิงแบก all the manufacturing กับที่อเมริกาแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะใช้เป็นหนึ่งในอาวุธในการที่จะทำสงครามการค้าในครั้งนี้ก็คือค่าเงินดอลลาร์ซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่าค่าเงินดอลลาร์จะต้องอ่อน เพื่อให้สามารถเคนอเมริกาส่งออกไปเป็นสินค้าคร,ราคาถูกให้กับประเทศอื่นๆใช่ไหมคะประฉะนั้นค่าเงินดอลลาร์เนี่ยต้องจับตาม,มองว่ามันจะเป็นหนึ่งในอาวุธของทรัมป์ในคราวนี้หรือเปล่าที่จะนํามาใช้ในเรื่องของสงครามการค้าค่ะกับ,บนั้นเราไปดูที่กลยุทธ์หรือว่าแอคชั่นกันหน่อยดีไหมฮะว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนตามธีมเลือกตั้งสหรัฐนะครับตอนนี้เนี่ยทาง ดูตลาเก็ตครับมีคําแนะนําในเชิงกรู้ย์ยังไงหรือว่าในมุมมองของแอสเซทอะลเคชันยังไงเพราะคุณผู้ชมก็เริ่มถามแล้วนะครับอย่างท่านนี้บอกว่าถ้าเกิดแนะนําตราสารนี้เนี่ยแนะนําตราสารนี้แบบไหนนะครับ ระยะสั้นระยะยาวตราสารนี้ประเภทไหนหรือว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นสหรัฐเนี่ยควรจะเป็นเซกเตอร์ไหนเป็นกลุ่มไหนหรือแม้กระทั่งควรจะมีสัดส่วนหุ้นสหรัฐตราสารนี้สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่มีสมินทรัพย์อื่นที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์บางคนอาจจะอยากปรับพอร์ตหรือว่าอยากจะจูนอะไรนิดหน่อยนะครับทางโนด e ์มาร์เก็ตมีคําแนะนํำยังไงครับเพื่อนๆอาจจะผิดหวังเพราะว่าเท่าที่เอ็มควยนเจพีมอร์แกนแล้วก็เราคุยกันภายในเนี่ย เราจะไม่เทรดในระยะสั้นในเพื่อที่จะตอบรับกับการเลือกตั้งเพราะว่ามัน10 S ซีนารีโอน้องปับแล้วก็มันยากที่จะคาดการนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าเพื่อนๆทำนักลงทุนทำจิตใจให้นิ่งๆแล้วจัดพอร์ตเป็นคอร์ซทลไลา์ซึ่งตัวคอเนี่ยเราใช้มัลติอสเซ t ตนะคะพอร์ตโฟลิโอนะคะเป็นกองทุนผสมนะคะแล้วก็นิ่งๆน,น,นะคะจัดพอร์ตแบบเป็นคอแบบ80 นะคะอยู่ในกองทุนผสมแล้วก็อีก20%รเนตรงนี้แหละที่เป็นหนูวิ่งให้สามารถไปหาผลตอบแทนในระยะสั้นๆได้นะคะซึ่งตอนนี้พี่พูดถึงคอสั้นๆอีกหนึ่งนะก็คือหุ้นอเมริกายัางเป็นสัดส่วนหลักใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นกองทุนพันธบัตรก็เป็นกองทุนพันธบัตรที่ลงทุนในกองทุนในพันธบัตรอเมริกามากกว่าพันธบัตรไทยเพราะว่าพันธบัตรไทยเนี่ยปรับตัวลงมาจากการที่ แบง์ชาติลดดอกเบีย้ยไปแล้วแต่ว่ายิวของฝั่งอเมริกาเนี่ยยังคงสูงอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่าให้แนะนําว่าเป็นกองทุนพันธบัตรอเมริการะยะยาวหรือว่าระยะสั้นนิมคิดว่าต้องเป็นระยะยาวเพราะตอนเนี้ยยิวสิปีก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจนะคะส่วนประเทศฝั่งที่เป็นเชลเทลไลท์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งประเทศขอให้จำกัดแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะคะน้องป๊บก็คือตอนเนี้ยเราเริ่มชอบจีนเพิ่มมากขึ้น เล็กน้อยแล้วเราชอบอินเดียน้อยลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยอย่างที่เอ็มพูดไปว่า v a l u a t i o n มันอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทั้งๆั้งที่เอ็มอ่ะจริงๆริงเค้เซร็จอ่ะเราก็เชียร์อินเดียมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเอ็มว่าช่วงเนี้ยจริงๆการ price in เรื่อง geopolitics ว่าอินเดียเขาอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยก็อ่าจริงจริงเขาได้ประโยชน์แหละแต่มันเข้าไปอยู่ในราคาหมดแล้วนะคะแล้วก็ e a r n i n g ค่อนข้าง d s a p p o i n t แต่ ointed, ที่สำคัญก็คือเงินเฟ้ออินเดียปรับเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้แบงก์ชาติอินเดียลดลดดอกเบีย้ยได้ค่อนข้างยากจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ฝรั่งไม่ค่อยกล้าเข้ามาซื้ออินเดียนะคะส่วนจีนก็ชอบเพิ่มมากขึ้นเวียดนามยังชอบเหมือนเดิมค่ะก็สามารถไปจัดพอร์ตเป็นคอร์สัธไลท์แบบนี้ได้ค่ะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วง โดนูมาร์เกสได้นะครับที่เว็บไซต์แล้วก็ลิงก์นะครับเราแปะลิงก์ให้คุณผู้ชมที่ช่องคอมเมนต์แล้วนะครับเพื่อเข้าไปดูมุมมองคำแนะนำด้าน,นการคุณนะครับของ JP Morgan Asset Management แล้วก็ทางเคสเซ็จหรือว่าบร,าจริจกศรีคอไทยกันด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่า,าวเช้ามอร์นิ่งรี e ิครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงครคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกานาทีรายการมอนต์มีับ,คคบพ,พวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน <ขา S 2>